กดติดตามแล้วกรุณากดกระดิ่งมิฉะนั้นคุณจะพลาดบางคลิปMG Sales ประเทศไทยและ SAC Motor CP ได้แถลงข่าวเปิดตัว MG ZS รุ่นปรับโฉมใหม่ไปเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาวันนี้เราขอพามาชมการนำเสนอรถ SUV ยอดนิยมรุ่นดังกล่าวในแบบเจาะลึกพร้อมมุมมองใหม่ทั้งภายนอกและภายในกันแบบเต็มตาโดยการนำเสนอในครั้งนี้จะแบ่งเป็น2ส่วนโดยส่วนแรกจะเป็นการนำเสนอโดย2ผู้บริหารของบริษัทคือคุณพงศักดิ์เลิศฤดีวัฒนวงศ์รองประธานกรรมการบริษัท MG Sales ประเทศไทยจำกัดที่จะมาพูดถึงไฮไลท์สำคัญที่ถือว่าเป็นจุดขายของรถรุ่นนี้ผู้บริหารอีกท่านหนึ่งก็คือคุณสัชชิธรวิเศษชัยยะผู้จัดการฝ่ายวางแผนผลิตภัณฑ์บริษัท MG Sales ประเทศไทยจำกัดที่จะมาเจาะลึกคุณสมบัติต่างๆของ ZS โฉมใหม่ว่ามีฟีเจอร์ที่น่าสนใจอะไรบ้างที่ทำให้ ZS แตกต่างไปจากรถ SUV ขนาดเล็กรุ่นอื่นๆในตลาดโดยส่วนที่2จะเป็นการพาชม ZS ทั้งภายนอกและภายในที่เรียกว่าแสงเห็นกันในทุกมุมมองแบบเต็มตาราวกับว่าคุณได้ชมและสัมผัสตัวรถด้วยตัวของคุณเองวันนี้นะครับเราเปิดตัว New MG ZS นะครับใหม่นะครับซึ่งเป็นรถที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากรถรุ่นเดิมของเรานะครับ MG ZS ของเราเนี่ยเปิดตัวครั้งแรกในปี2017นะครับจนถึงวันนี้ก็ประมาณอยู่ที่2ปีเศษๆนะครับเรามียอดจำหน่ายรวมแล้วเนี่ยมากกว่า 30,000 คันเป็นการยืนยันถึงความสำเร็จของรถยนต์รุ่นนี้ของเราได้เป็นอย่างดีนะครับ MG ZS เนี่ยถือเป็นรถ Smart SUV นะครับเราเปิดตัวเนี่ยโดยแนะนำตัวระบบอัจฉริยะ iSmart นะครับซึ่งเป็นระบบอัจฉริยะที่คุณสามารถสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยนะครับครั้งแรกในโลกนะครับคุณจะสามารถสั่งให้รถเปิดปิดแอร์ได้นะครับสามารถที่จะเปิดปิดซันรูฟหรือแม้แต่จะใช้งานเรื่องของอำนวยความสะดวกภายในรถนะครับเรื่องของวิทยุนะครับหรือการโทรออกต่างๆเป็นต้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยระบบอัจฉริยะ iSmart ของเราเองเนี่ยยังสามารถควบคุมด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับเพื่อจะตรวจเช็คสภาพของรถยนต์นะครับของเราแล้วก็รวมถึงสามารถติดตามรถของเราได้ด้วยก็ถือว่าเป็นรถที่มีความสมาร์ทเป็นอย่างมากนะครับอันนั้นคือตอบโจทย์เรื่องความสำเร็จในช่วง2ปีเศษๆที่ผ่านมานะครับสำหรับรถยนต์ New MG ZS นะครับคันนี้ก็ถือเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ของเรานะครับที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับหลายๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปลักษณ์การออกแบบนะครับภายนอกตั้งแต่ภายนอกนะครับตั้งแต่ไฟหน้าจนถึงไฟท้ายก็จะเห็นความสปอร์ตโฉบเฉี่ยวให้ความหรูหรานะครับสวยงามนะครับไฟหน้าก็เป็นแบบ LED projector นะครับไฟท้ายนะครับก็เป็นแบบ LED ที่ให้ความสวยงามโดดเด่นมากๆนะครับนอกจากนี้นะครับเรื่องของการออกแบบของข้างในรถก็มีการปรับเปลี่ยนหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตั้งจอมอนิเตอร์ขนาด10นิ้วนะครับที่บริเวณคอนโซลกลางนะครับเรียกว่าใหญ่แล้วก็สามารถให้ทัศนวิสัยในการใช้งานเนี่ยได้เป็นอย่างดีพร้อมๆกับตัวมาตรวัดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับใช้แบบจอ LED นะครับเป็น Multi Function Display เรียกว่าสามารถทำงานคู่กันได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้นะครับยังมีระบบอำนวยความสะดวกที่ติดตั้งมาในรถยนต์รุ่นนี้นะครับคือเบาะนั่งนะครับของคนขับเนี่ยยังปรับด้วยไฟฟ้ามีปุ่ม Parking Brake นะ Push Start นะครับแล้วก็มีเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆอย่างมากมาย iSmart เองก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับติดตั้งตัว Emergency Call นะครับเราสามารถตั้งค่าของโทรศัพท์ที่เราต้องการสื่อสารไปกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุนะครับถุงลมทำงานนะครับตัวรถจะโทรศัพท์ไปหาเบอร์โทรที่เราติดตั้งเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นจุดพิกัดที่รถยนต์เกิดอุบัติเหตุนะครับทำให้สามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากคนที่เราตั้งค่าเบอร์ไว้ตั้งแต่แรกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความอัจฉริยะที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับแน่นอนครับรถยนต์รุ่นนี้เรายังคงมีพาโนรามิกซันรูฟนะครับถือว่าเป็นรถยนต์ SUV นะครับที่เรียกว่ามีซันรูฟเนี่ยค่อนข้างมีขนาดใหญ่มากๆนะครับให้ความรู้สึกที่เรียกว่าโปร่งโล่งเวลาเราใช้งานตัวซันรูฟสั่งการด้วยเสียงได้ด้วยอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่แรกนะครับนะนอกจากนี้นะครับเรามีอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของเครื่องยนต์เรายังคงใช้เครื่องยนต์ 1.5 ลิตรแต่เรามีการปรับเปลี่ยนเกียร์รุ่นใหม่ใช้เป็นเกียร์ CVT 8 สปีดที่เรียกว่าให้สมรรถนะที่ดีนะครับให้ความนุ่มนวลนะครับช่วยในการขับขี่ที่เรียกได้ว่า
ตอบสนองได้ดีในระดับหนึ่งทีเดียวนะครับก็เชื่อว่าจุดต่างๆเหล่านี้นะครับน่าจะเป็นจุดไฮไลท์สำคัญของรถยนต์รุ่นนี้นะครับ New MG ZS ของเราเนี่ยมีจำหน่ายด้วยกันเนี่ย3รุ่นนะครับคือรุ่น C Plus ซึ่งเป็นรุ่นราคาเริ่มต้นนะครับราคาเริ่มต้นก็เพียงอยู่ที่ 689,000 บาทนะครับสำหรับรุ่นกลางคือรุ่น D Plus นะครับราคา 739,000 บาทนะครับรุ่น X Plus ซึ่งเป็นรุ่นท็อปของเราราคาเพียง 799,000 บาทเองนะครับก็เป็นรถที่เรียกว่าให้ราคาที่เข้าถึงง่ายๆนะครับในขณะที่รูปลักษณ์การออกแบบของรถเนี่ยให้ความรู้สึกเป็นพรีเมียม SUV ได้ด้วยเรียกว่าสามารถสะท้อนความภาคภูมิใจของคนที่เป็นเจ้าของได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้นะครับเรายังมีเรียกว่าแคมเปญพิเศษที่จะให้กับลูกค้าที่ออกรถในช่วงเดือนเมษายนด้วยนะครับก็คือดอกเบี้ยเนี่ยเพียง 1.89% นะครับฟรีประกันภัยชั้น1นอกจากนี้ยังสามารถที่จะผ่อนนะครับงวดแรกเนี่ยในอีก3เดือนข้างหน้าเพื่อจะเรียกว่าบรรเทาความเดือดร้อนของทุกท่านในช่วงของภาวะโควิด-19 ครั้งนี้นะครับก็เชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับที่ทางบริษัทแนะนำรถ New MG ZS พร้อมกับแคมเปญพิเศษรวมถึงจัดเรื่องอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมาในรถรุ่นนี้นะครับเชื่อว่ารถยนต์รุ่นนี้น่าจะเป็น SUV ที่สามารถสร้างความสำเร็จให้กับรถยนต์ MG ของเราแล้วก็สามารถที่จะสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคนะครับที่ต้องการความเป็นไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่เพื่อให้รถยนต์รุ่นนี้นะครับสะท้อนถึงความเป็นรถของคนรุ่นใหม่นะครับทางบริษัทนะครับก็ได้เชิญ JJ นะครับหรือคุณเจเลอร์นะครับมาเป็นพรีเซนเตอร์เพื่อจะนำเสนอคาแรคเตอร์ของรถยนต์ของ New MG ZS ของเรานะครับให้มีความโดดเด่นชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นรถสำหรับคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงนะครับก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้รถยนต์ New MG ZS นะครับเป็นที่รู้จักแล้วก็จดจำมากยิ่งขึ้นครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับ New MG ZS ของเรานะครับสามารถเข้าไปเยี่ยมชมที่ทางเว็บไซต์ของเราได้นะครับ www.mgcars.com แน่นอนครับท่านที่สนใจที่จะไปสัมผัสแล้วก็ทดลองขับรถยนต์ New MG ZS นะครับสามารถไปที่ชมรมรถยนต์ MG ได้ตั้งแต่วันที่3ถึง5เมษายนนี้เป็นต้นไปนะครับก็รถรุ่นนี้ก็จะไปพร้อมนะครับที่โชว์รูมของเรานะครับเพื่อให้ท่านได้สัมผัสนะครับได้พูดคุยกับผู้ที่ปรึกษาการขายของเราอยากให้ทุกท่านนะครับโทรสอบถามนะครับที่ Call Center 1267ของเราหรือค้นหาผู้แทนจำหน่ายของเรานะครับที่ www.mgcars.com นะครับนั่นหมายกับที่ปรึกษาการขายนะครับเพื่อจะแนะนำเรื่องของเวลาที่จะเข้าไปเยี่ยมชมนะครับได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การแนะนำรถยนต์ MG ZS รุ่นใหม่ค่ะวันนี้ในส่วนของรถยนต์จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะเดี๋ยวเราตามมาชมกันเลยค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะเราจะมีการออกแบบใหม่ให้มีความหรูหราทันสมัยและยังคงผสานในส่วนของความสปอร์ตเพิ่มเติมเข้าไปโดยจะเห็นได้จากการออกแบบให้ภายนอกมีเส้นสายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่มาพร้อมกับไฟหน้าแบบ LED projector ดีไซน์หรูหรามากยิ่งขึ้นและไฟตัดหมอกที่มีการตกแต่งด้วยวัสดุแบบเบโนแบล็คเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะล้ออะลอยนะคะของตัว MG ZS ใหม่นั้นมาพร้อมกับล้ออะลอยขนาด17นิ้วซึ่งเป็นลายสปอร์ตด้วยค่ะแล้วมีเป็นแบบสีทูโทนในขณะที่ด้านท้ายของรถนะคะจะมาพร้อมกับไฟท้ายแบบ LED ดีไซน์ใหม่นะคะเพื่อเพิ่มความหรูหรามากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมค่ะนอกจากตัวรถนะคะที่เปลี่ยนไปในหลายจุดนะคะเรายังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เป็นฟังก์ชันก็คือในส่วนของ Smart Key ค่ะซึ่งรถ MG ZS รุ่นใหม่นั้นมาพร้อมกับระบบ Smart Key นะคะหรือว่าการเข้าสู่ตัวรถโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้กุญแจอีกต่อไปค่ะเพียงแค่กดปุ่มที่มือจับของรถก็จะสามารถเข้าถึงในตัวรถได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นค่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปสู่ในตัวรถกันเลยดีกว่าค่ะThank you.
และในส่วนของภายใน New MG ZS รุ่นใหม่นะคะมาพร้อมกับภายในสีทูโทนแบบน้ำตาลดำพร้อมด้วยการบุด้วยวัสดุบุนุ่มทำให้มีความรู้สึกพรีเมียมมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนที่ไฮไลท์เลยก็คือในส่วนของหน้าปัดดีไซน์ใหม่ที่มาพร้อมกับหน้าจอดิจิตอลมัลติฟังก์ชันที่มีขนาดใหญ่ถึง7นิ้วสามารถที่จะดูข้อมูลในส่วนของการขับขี่ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของคอนโซลกลางนะคะยังมีหน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับระบบ iSmart เวอร์ชันล่าสุดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการพยากรณ์อากาศนะคะเพลงออนไลน์หรือว่าการดูข่าวสารฟังก์ชันไลฟ์สไตล์ต่างๆได้ผ่านทางที่หน้าจอนะคะและอีกหนึ่งเลยไฮไลท์ก็คือในส่วนของกล้องมองภาพรอบทิศทางนะคะ Allow View Monitor ที่จะช่วยให้คุณมองภาพแล้วก็ถอยจอดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะโดยสามารถที่จะเลือกภาพเป็นแบบทั้ง 3D หรือเป็นภาพแบบ Bird Eye View นะคะทำให้สามารถที่จะมั่นใจในการถอยจอดในที่แคบหรือว่าจอดรถในที่บริเวณที่มีพื้นที่จำกัดได้อย่างง่ายดายค่ะและนอกจากนี้นะคะมีอีกหนึ่งฟังก์ชันเลยที่เพิ่มขึ้นมาคือ Apple CarPlay ช่วยให้คุณสามารถที่จะเชื่อมต่อระบบการสั่งการของจาก iOSหรือพร้อมระบบการเชื่อมต่อมือถือแบบ Android แบบว่าสั่งการผ่านทางหน้าจอในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะสำหรับรุ่นท็อปในส่วนของเบาะคนขับเป็นแบบเบาะสามารถปรับไฟฟ้าได้แบบ6ทิศทางควบคุมและก็ขับขี่อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ในส่วนของด้านหน้ายังมีที่วางแขนด้านหน้ามาให้ใช้นะคะวางแขนหรือเก็บของได้นะคะอย่างง่ายดายค่ะและในส่วนของการขับขี่นะคะ MG ZS รุ่นใหม่นั้นมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 1,500cc ค่ะและระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT แบบ Speed ในส่วนของเครื่องยนต์ให้กำลัง114แรงม้าและแรงบิดที่150นิวตันเมตรเมื่อทำงานประสานกันกับระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT แล้วนั้นจะช่วยทำให้การตอบสนองดีมากยิ่งขึ้นและขับขี่นุ่มนวลค่ะในส่วนของการขับขี่นะคะเพิ่มเติมมาอีก2อย่างด้วยกันเป็นปุ่มนะคะจะเห็นอยู่บริเวณเกียร์คือ1ก็คือระบบเบรกมือไฟฟ้าและ2ก็คือในส่วนของระบบออโต้วีโคโฮลช่วยทดแทนการเบรกระหว่างการขับขี่ค่ะสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะกับ MG ZS รุ่นใหม่เรามาพร้อมกับช่องเชื่อมต่อ USB มากถึง5ช่องด้วยกันนะคะโดยที่จะมีด้านหน้าด้วยกัน2ช่องและพร้อมสำหรับผู้โดยสารด้านหลังอีก2ช่อง USB ค่ะและที่พิเศษเลยคือในส่วนของ USB ที่อยู่บริเวณกระจกมองหลังเพื่อให้พร้อมสำหรับการเชื่อมต่อกล้องบันทึกภาพหน้ารถค่ะในส่วนของบริเวณหน้าปัดนะคะที่มีการออกแบบดีไซน์ใหม่และในส่วนของจอดิจิตอลมัลติฟังก์ชันดิสเพลย์ที่มีขนาดถึง7นิ้วแสดงผลต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้อมูลการขับขี่นะคะระยะทางการขับขี่ปัจจุบันหรือระยะทางโดยรวมในการขับขี่และพิเศษยิ่งขึ้นค่ะกับการดูข้อมูลลมยาง TPMS แบบแยกล้อนะคะไม่ว่าจะเป็นล้อหน้าล้อหลังมีลมยางที่น้อยผิดปกติระบบก็จะมีการเตือนขึ้นมาที่หน้าจอและนอกจากนี้คุณยังสามารถที่จะเช็คในส่วนของลมยางผ่านทางระบบ iSmart ได้อีกด้วยค่ะแล้วอีกหนึ่งเอกลักษณ์เลยของ MG นั่นก็คือการสั่งการด้วยเสียงหรือระบบ iSmart รุ่นล่าสุดซึ่งทำให้การสั่งงานด้วยเสียงนั้นมีประสิทธิภาพและสามารถทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะเพียงแค่คุณ Hello MG และตามด้วยการสั่งงานฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสั่งให้เปิดปิดซันรูฟการเปิดปิดแอร์หรือปรับระดับความเย็นต่างๆภายในรถนะคะนอกจากนี้ยังสามารถที่จะสั่งทาง Navigation System ได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการขอเส้นทางไปปั๊มน้ำมันใกล้ๆในส่วนของ Navigation ก็จะมีการโชว์ในส่วนของแผนที่หรือปั๊มน้ำมันจากใกล้ที่สุดไปไกลที่สุดเพื่อให้คุณสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วในส่วนของ iSmart นะคะสามารถที่จะเช็คต่างๆหรือสั่งการผ่านทางมือถือได้นะคะโดยที่เพียงแค่เข้าสู่ในส่วนของแอปพลิเคชัน iSmart นะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจเช็คความพร้อมของรถต่างๆซึ่งถ้าเกิดมีความผิดปกติใดๆก็จะมีการเตือนขึ้นมาล่วงหน้ายังสามารถที่จะสั่งให้รถเปิดแอร์ล่วงหน้าไว้ก่อนการเดินทางเพื่อทำให้ภายในอุณหภูมิห้องโดยสารนั้นพร้อมสำหรับการเดินทางรวมไปถึงการระบบไฟไมค์คาร์ที่จะช่วยหาตำแหน่งและพิกัดของรถเพื่อช่วยคุณอุ่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของระบบ iSmart เลยมีอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เราเพิ่มขึ้นมาให้พิเศษนั่นก็คือ Emergency Call ค่ะคุณสามารถที่จะบันทึกเบอร์โทรศัพท์ของผู้ใกล้ชิดได้ถึง2เบอร์ด้วยกันนะคะโดยวิธีการทำงานก็คือในระหว่างที่คุณขับขี่อยู่นั้นหากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นซึ่งทำให้ระบบถุงลมนิรภัยทำงาน
ตัวระบบเองของรถจะมีการโทรออกอัตโนมัติไปยังเบอร์ที่มีการเซตตั้งค่าไว้นอกจากจะโทรออกอัตโนมัติแล้วยังมีการส่งเป็นข้อความ SMS ระบุพิกัดหรือตำแหน่งไปยังเบอร์ที่ได้ตั้งค่าไว้ด้วยเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือได้ทันทีก็รู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ
พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ